ิดถุงการวันนี้ซื้อของมาจากคิโนะแล้วก็มูจิครับผมเคยจริงๆที่ซื้อมาจากคิโนะเป็นหนังสือญี่ปุ่นหมดเลยงั้นเดี๋ยวจะขอเปิดของมูจิให้ดูก่อนก็อันนี้เป็นเรียกว่าอะไรกล่องที่เราซื้อมาใส่โมเดลอันเล็กๆมันราคาประมาณ225 บาทแล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นกบเหลาดินสอที่เล็งไว้นานแล้วแหละแล้วก็อันนี้ที่อยากได้มากนั้นว้าว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 เว้ยซึ่งสิ่งนี้ก็คือที่ทำลายกระดาษส่วนที่ซื้อมาจากคิโนคุนิยะก็จะมี3 เล่มอันนี้เป็นเล่มแรกก่อนจะเป็นดิคันจิอะพอดีว่าแบบเทอมนี้รู้สึกว่ามันน่าจะต้องใช้อะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อมาส่วนเล่มนี้เป็นแบบไวยากรณ์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่มีตั้งเยอะแยะมากมายแต่ก็เป็นอันนี้เป็นพจนานุกรมเหมือนกันมันก็จะแบบดูเยอะๆหลอนๆนิดนึงส่วนอันนี้เป็นหนังสือที่ไม่คิดว่าจะซื้อมาแต่ว่ามันมีความจำเป็นให้ซื้อมาจริงๆก็คือบุงโปของ N1 นั่นล่ะซึ่งแบบเราซื้อเล่มญี่ปุ่นมามันก็จะเป็นคำอธิบายญี่ปุ่นหมดเลยอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้กะจะลงสอบ N1 รอบนี้แต่ว่าพอดีแกมมาที่ใช้เรียนที่มหาลัยมันแบบเป็นแกมมา N1 อ่ะก็เลยต้องซื้อมาดูอะไรงี้ครับก็เรื่องของเรื่องที่ไปซื้ออีกกล่องอันเนี้ยมาเป็นเพราะว่าอันเนี้ยมันใส่ไม่พอแบบมันปิดไม่พอแล้วเราก็เลยไปซื้อมาเปลี่ยนก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบบจะใส่พอไหมอยู่ดีอ่ะเอาจริงๆนะชิบทำการแกะน้องส่วนอันนี้เป็นนั่นแหละเคยทำลายกระดาษแกะก่อนสักครู่อุ้ยแกะไม่ออกอ่ะทำไมมันต้องมีอันนี้ด้วยล่ะคือแบบวิธีใช้หรอจริงก็ยังใช้ไม่เป็นแต่จะลองดูอันนี้เป็นบินของวันนี้แล้วยังไงวะ คือสมมติใส่เข้าไปเลยปะโอ้ทุกคนมันน่ารักอ่ะเมื่อกี้เราหมุนแล้วกระดาษติดเว้ยแล้วก็คนพบว่าอ๋อหมุนผิดด้านก็คือนี่ต้องหมุนไปฝั่งนี้นะก็คือหมุนไปอย่างนี้ก็เราก็เลยกลัวลืมก็เลยแบบทำการแปะแล้วก็ทำการเก็บสติกเกอร์ที่แบบวันนั้นเราซื้ออีสมุดใส่สติกเกอร์มาใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยยังไม่ได้เก็บก็เดี๋ยวจะทำการเก็บกันนะครับนี่จัดข้างในตรงนี้มาอีกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากเอาอีตรงแบบสติกเกอร์ใส่เข้าไปอันนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นพวกโปสการ์ดใช่ไหมก็นี่ใส่พวกแบบเคส iPad แล้วก็เคส iPhone นู่นนี่ก็อยู่นี่หมดเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์แล้วก็อันนี้อีกกล่องใส่โมเดลซึ่งข้างล่างเป็นปากกาที่เราแบบไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบซองจดหมายถุงกระดาษอันเล็กๆส่วนอันข้างล่างตรงนี้จะเป็นพวกของกระจุกกระจิกที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้อะกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกผ้าที่เราใช้ปูโต๊ะต่างๆอันนี้เป็นช้อนส้อมนะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเทปที่ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้เป็นเทปที่ยังไม่ได้แกะก็บัตรเชิญจากมูจิมาแล้วทุกคนเป็นไปงานเปิดตัวสวัสดีทุกคนเพิ่งถึงบ้านวันนี้เราไปดูหนังมาก็นี่เดี๋ยวจะแกะพัสดุก่อนอันนี้เป็นกระเป๋าแบบ
ะพายข้างๆเดี๋ยวใช้พวกนี้เลยน่ารักมากส่วนใบนี้จะบอกว่าใบนี้ก็น่ารักมากๆอื้อก็คือตอนนี้มัน 4:30 นและต่างๆเราได้ทำการย้ายกระเป๋าเป็นใบนี้เรียบร้อยต้องไปอาบน้ำกำลังคิดว่าจะสระผมดีไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่สระตอนนี้ก็มีปัญหาแหละเพราะว่าลืมว่าอาจารย์สั่งให้อ่านหนังสือเว้ยแล้วคือมันก็แบบแอบจะเยอะอยู่พอสมควรตุยの都合で3時に変更になってしまったんです。出席は可能でしょうか。3時。困ったな。กลับมาแล้วทุกคนวันนี้เลิกเรียนแค่ครึ่งวันเราก็เลยไปนวดแล้วก็แบบไปแวะคิวอะไรต่างๆมาก็เดี๋ยวจะทำการเก็บของต่างๆก่อนเนาะจะตัดคลิป YouTube ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยอ่านหนังสือนะคะ